ดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในรายงานพิเศษนะครับวันนี้เรามาสดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกับเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับนี่เป็นวันสำคัญของครอบครัวข่าวสารไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งได้จัดงานขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของการก้าวเข้าสู่ปีที่9ปีแห่งมาตรฐานสากลของการทำงานข่าวที่เป็นระดับมืออาชีพต่อไปนะครับงานในวันนี้จะเกิดขึ้นและความสำเร็จกับบรรยากาศสดๆที่ท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับด้านหลังของผมนี้ก็คือบริเวณจุดลงทะเบียนของบรรดาทั้งลูกค้าต่างๆที่สนับสนุนครอบครัวข่าวสารและไทยทีวีสีช่อง3ไม่ว่าจะมีทั้งสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินหน่วยงานราชการต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการทำงานของครอบครัวข่าวสารในช่วง8ปีที่ผ่านมาซึ่งเราได้ทำให้ในปีนี้พิสูจน์ได้เห็นชัดเจนจากรายการต่างๆที่เกิดขึ้นของครอบครัวข่าวสารว่าเราพัฒนาก้าวสู่สากลในปีที่แล้วและกำลังก้าวเข้าสู่มาตรฐานของการเป็นสากลในปีที่9ซะโดยซ้ำไปนะครับนี่ก็คือผมยืนอยู่ตรงข้ามกับห้องเพรนเดอรี่ฮอลล์ซึ่งเป็นหอประชุมขนาดใหญ่สุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอีกสักครู่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปตรงนั้นว่ามีการจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวข่าวในปีที่9อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นดูภาวะตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับหลังจากเปิดตลาดในวันแรกของสัปดาห์นี้ก็คือเมื่อวานหุ้นไทยตกหนักถึง39จุดแต่ในวันนี้ปรากฏว่าการซื้อขายหุ้นไทยนั้นเลี้ยงตัวในกรอบแคบๆครับสลับขึ้นบวกและก็ลบแตกต่างกันไปครับล่าสุดปรับลดลงมาประมาณ 1.44 ที่ 1,403 จุดซึ่งก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการถอนคืนการซื้อคืนพันธบัตรรอบที่3ของสหรัฐอเมริกานะครับ5ดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของหุ้นดับลาในขณะนี้พบว่ายังคงเป็นหุ้นที่เทขายออกมาในกลุ่มของสถาบันการเงินและตามติดมาด้วยกลุ่มของทางด้านรับเหมาก่อสร้างครับเช่น CK ชอการช่างอันดับที่2 18บาทขณะนี้ขึ้นอยู่20สตางค์นะครับในขณะที่ราคาทองคำวันนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นถึงบาทละ300บาทเนื่องจากราคาทองคำในนิวยอร์กเมื่อคืนขึ้นถึง22เหรียญและราคาทองคำที่ตลาดสิงคโปร์ขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นถึง18เหรียญซึ่งก็เป็นผลจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าสูงสุดในรอบ3ปีทำให้นักลงทุนกลับมาซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของสหรัฐอเมริกานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นทางขวามือของผมในเวลาขณะนี้เลยครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นพริตตี้สาวสวยจากทางด้านของ Air Asia ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมกันทำรายงานพิเศษพลังเศรษฐกิจ AEC จอโลกเศรษฐกิจนะครับแม้แต่เมืองไทยประกันชีวิตบูธของธนาคาร CIMB ไทยรวมถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับมหาวิทยาลัยบุรพาท่านผู้ชมจำกันได้นะครับว่าเราไปจัดสัมมนาเรื่องศูนย์กลางโลจิสติกของประเทศไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมครับเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็เตรียมเปิดคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษในปีการศึกษาหน้าซึ่งได้จับมือกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียร่วมกันพัฒนาหลักสูตรหลังจากที่ได้นำนิสิตไปดูงานเจาะลึกระบบบัญชีในอาเซียนนอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าก็เตรียมส่งทีมนิสิตไปแข่งขันเรื่องการวางแผนธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้นิสิตได้รู้จักประลองวิชาในสนามจริงก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับนอกจากนี้ก็มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการผนวกวิชาการบริหารธุรกิจกับอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งได้พี่เลี้ยงจากประเทศสปป.ลาวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและคำว่า Thailand The Capital of AEC ในมุมมองของสถาบันการศึกษาไทยคือจะเป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยบุรพานะครับหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเราแล้วก็เตรียมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเร็งเห็นถึงทักษะของนิสิตในการที่จะต่อยอดให้นิสิตนั้นมีงานทำในสาขาโลจิสติกขณะที่นักศึกษาชาวเวียดนามจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยอมรับว่าไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งการเงินคมนาคมขนส่งและการลงทุนแต่อนาคตอยากให้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างเวียดนามกับไทยในลักษณะคู่ค้ามากกว่าคู่แข่งจากการร่วมงานที่แล้วเนี่ยทำให้เรามีการตื่นตัวมากขึ้นปัจจุบันเรามีโครงการร่วมมือกับประเทศต่างเยอะมากนะครับเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะครับเราจะเริ่มโครงการต่อไปกับที่เกาหลีครับผมเด็กๆก็รู้สึกว่า alert ว่าคณะเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสนใจนะครับเพราะเราก็เชิญศิษย์เก่าเชิญผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ตามมาแน่นอนเลยก็คืออย่างเห็นได้ชัดเลยเพียงแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยเรามีโครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบุรพาเกิดขึ้นเลยครับอย่างมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่พอสมควรนิสิตจำนวนหลายหมื่นคนนะครับการทำกิจกรรมเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเห็นภาพบอกน้องตลอดว่าวันที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยถึงก็อีก 2-3 ปีข้างหน้าก็จริงแต่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาแล้วครับและนี่ก็คือบูธของมหาวิทยาลัยมอสารคามซึ่งวันนี้น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ขนชีวิต
นักดนตรีออเคสตรา210ชีวิตเต็มวงใหญ่มาเล่นให้กับครอบครัวข่าวสารและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เห็นว่าศักยภาพที่ไปกวาดรางวัลในระดับภูมิภาคอาเซียนนั้นเขาสามารถพัฒนาดนตรีซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมหนึ่งด้านการเชื่อมต่อของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวข่าวสารจริงๆในวันนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆภายในห้องเพนเดอรี่ฮอลล์ซึ่งกำลังมีการซ้อมวงดนตรีออเคสตราเต็มวง210ชีวิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเทใจให้กับการเป็นครอบครัวข่าวสารพัฒนาสู่การก้าวสู่สากลในการชูประเด็นที่ว่าประเทศไทยจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือศูนย์กลางกันที่เรียกกันว่า Thailand The Capital of AEC นะครับพอกลับมาด้านหน้าของผมท่านผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าทางด้านซ้ายของผมก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็คือบูธที่จัดให้เห็นถึงรายการต่างๆของครอบครัวข่าวในช่วง8ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบูธและก็มีสแตนด์โชว์ของผู้ประกาศรายการชื่อดังเช่นรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับตามติดมาด้วยรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับแม้แต่ข่าวสามมิติของคุณกิติสิงหาปัตรวมถึงเรื่องเด่นเย็นนี้และก็มาตบท้ายด้วยรายการแจ๋วกับพิธีกรทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับเอาละครับกลับมาเข้าสู่การรายงานสดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันต่อนะครับในที่สุดภาคอุตสาหกรรมนั้นต้องการให้สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตให้เจอกับความต้องการของโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับโดยทางคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ลงนามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อจัดการศึกษาระหว่างภาคการศึกษากับผู้ประกอบการว่าขณะนี้ปัญหาของระบบการศึกษาไทยคือผลิตนักศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมปัญหาหลักมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างเร็วผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวในการแข่งขันการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปก็คือว่าอุปสรรคในการที่จะแก้ไขเพื่อต่อยอดขีดความสามารถการแข่งขันของไทยก็คือจะต้องผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมภาพรวมตลาดแรงงานไทยยังขาดแคลนกว่า 300,000 ตำแหน่งในปัจจุบันนะครับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สำคัญคือจะมีการประกาศตัวเลข GDP ประเทศไทยโดยแบงก์ชาติซึ่งแนวโน้มจะปรับลดลงเรื่องนี้สอทก็ประเมินว่าน่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปครับโดยคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าการประชุมแบงก์ชาติพรุ่งนี้น่าจะตรึงดอกเบี้ยต่อครับเนื่องจากปัจจัยเงินเฟ้อก็ไม่แรงที่สำคัญก็คือเงินบาทตอนนี้ก็กลับมาอ่อนค่าในรอบ11เดือนทะลุไป31.44 บาทเมื่อวานนี้และที่สำคัญก็จะมีการชะลอมาตรการซื้อคือพันธบัตรรอบที่3ของทางสหรัฐทำให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจมีอยู่ครับส่วนประธานสธ.ก็ระบุว่าเตรียมที่จะประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจะแถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมโดยยอมรับว่าปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจครึ่งปีนั้นมีหลายด้านด้วยกันนะครับเช่นความเสี่ยงด้านการเมืองที่จะมีมากขึ้นแต่ก็อยากให้ภาครัฐและเอกชนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวงเงินบริหารการจัดการน้ํา 350,000 ล้านบาทรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทที่จะต้องรีบผลักดันกันต่อไปครับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้แม้แต่กาแฟบ้านเรามียอดขายเพิ่มสูงขึ้นและเตรียมเจาะตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากนายนฤทธิ์ธรรมเกื้อกูลรองกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Retailing บอกว่าธุรกิจร้านกาแฟไทยขณะนี้แข่งขันสูงมากโดยเฉพาะพฤติกรรมตอนนี้คนไทยหันมาดื่มกาแฟมากขึ้นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวในอาเซียนก็หันมาดื่มกาแฟมากยิ่งขึ้นครับโดยบริษัทมียอดจำหน่ายสินค้าบริการรวมกว่า 1,293 ล้านเพิ่มขึ้น 15% เชื่อว่าเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธุรกิจร้านกาแฟของไทยมีจุดแข็งด้านการให้บริการมากกว่าชาติอื่นๆเมื่อเทียบกับสปป.ลาวนะครับเมียนมารวมไปถึงกัมพูชาและในขณะนี้ก็เชื่อว่าไทยมีโอกาสที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจะเป็นศูนย์กลางของการด้านธุรกิจทำร้านกาแฟขายปลีกก็เป็นไปได้สูงด้วยครับไปกันที่เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะครับฟอร์จูนเป็นนิตยสารชื่อก้องโลกได้จัดอันดับ500บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดยผลจากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูนประจำปี2013เนี่ยนะครับได้เปิดเผยว่าบริษัทที่สามารถขึ้นอันดับ1และใหญ่ที่สุดของโลกในปีนี้และยังรักษาแชมป์ได้ก็คือบริษัทรอยัลดัตเชลเจ้าของปั๊มน้ำมันเชลนั่นเองครับโดยมีรายได้ในปีที่แล้ว 481,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมีกำไรสูงถึงประมาณ 26.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับอันดับ2เป็นของ Walmart อันดับ3 Exxon Mobil รวมไปถึงอันดับ4 Sinopec Group และอันดับที่5ก็คือบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีนซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในเอเชียก็คือจีนขึ้นมา2อันดับที่สามารถ
คว้าอันดับดังกล่าวได้นะครับและนิตยสารดังกล่าวก็จะมีการจัดอันดับให้กับบริษัทไทยแห่งเดียวซึ่งก็คือกลุ่มปตท.โดยปตท.ได้รับการจัดจากนิตยสารฟอร์จูนให้เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่อันดับที่81ของโลกในปีนี้โดยในปีที่แล้วอยู่อันดับที่95ครับขึ้นมาประมาณกว่า10อันดับเนื่องจากว่ามีรายได้นั้นเพิ่มสูงขึ้นแต่ในแง่กำไรนั้นกลับลดลงประมาณ 2% กว่าๆสำหรับปตท.นั้นก็ได้รับการคาดการณ์นะครับว่าจะสามารถปรับขึ้นในอันดับ1ใน50ได้ภายในเวลาอีก 2-3 ปีข้างหน้าครับและเราจะมาปิดท้ายกับข่าวของรัฐบาลกรีซนะครับในที่สุดรัฐบาลกรีซก็ต่อลมหายใจได้เงินกู้ไว้ซ่อมวิกฤตจากกลุ่มสหภาพยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยครับโดยจากการเปิดเผยของกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับในที่สุดรัฐบาลกรีซได้รับเงินอนุมัติจากทางด้านของกลุ่มยูโรโซนเป็นเม็ดเงิน 8,700 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำไปแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะซึ่งเป็นประเด็นมากว่า3ปีในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับเงินกู้นั้นจะแบ่งออกเป็น3งวดงวดแรกก็จะจ่ายให้กรีซภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับส่วนงวดที่สองจะจ่ายสิงหาคมและงวดต่อไปก็จะจ่ายภายในเดือนตุลาคมและก็เชื่อว่าการได้รับเงินต่อยอดครั้งนี้น่าจะทำให้เศรษฐกิจของกรีซนั้นสามารถที่จะขยายตัวต่อไปได้ครับและเรากลับมารายงานสดกันที่นี่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมทุกท่านไม่ได้ยินข่าวนี้เชิญทุกท่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันด้วยนะครับเพราะมาฉลองกับความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของการเป็นสถานีข่าวครอบครัวข่าวสารและยกระดับเข้าสู่มาตรฐานความเป็นสากลในปีที่9ซึ่งจะเริ่มต้นจากปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข่าวระดับสากลที่เป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Thailand The Capital of AEC นั่นเองครับติดตามการรายงานสดทุกช่วงข่าวกับงานสำคัญครอบครัวข่าวสารก้าวสู่ปีที่9ตลอดทั้งช่วงบ่ายและในเรื่องเด่นๆนี้กันด้วยนะครับเราไปติดตามIT 24 ชั่วโมงกับคุณปาระพีกันต่อครับ